รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงเราควรบริหารจัดการให้ได้คุ้มค่าม,มากที่สุด8ชั่วโมงแรกนะครับก็คือการนอนหลับพักผ่อน8ชั่วโมงถัดมาก็คือการทํางานครับที่ทําอย่างเต็มที่และอีกหนึ่ง8ชั่วโมงครับเขาบอกว่าให้ใช้เวลากับคนที่เรารักและมีความสุขหรือทํากิจกรรมที่มีกับเราดังนั้นเรื่องการนอนจะเห็นว่าในส่วน3ส่วนที่ผมพูดไปการนอนนั้นสาคัญที่สุดเพราะถ้านอนไม่ดี กิจกรรมต่างๆที่เหลือก็อาจจะทําได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งโรคที่จะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยครับนั่นก็คือโรคขายอยู่ไม่สุกตัวผมเองไม่เคยเป็นครับเพราะทุกครั้งที่หัวถึงหมอนก็หลับทันทีทันใดแต่โรคนี้มันก็เป็นโรคที่น่ากวนใจสําหรับคนบางคนเหมือนกันอาการเขาบอกว่ามันจะเหมือนมีอะไรไต่ขาบางทีเรานอนนอนสบายๆอยู่มันจะต้องรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่แล้วเราก็จะสะบัดขาเหลือเพื่อทําให้มันออกไปแล้วถึงจะไับสบายโรคนี้สาเหตุเกิดจากอะไรและใครสามารถเป็นได้บ้างนะครับวันนี้ร่วมวิดีโอคอลนะ ปุณธริศีสวัสดครับจากศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอความรู้ก่อนเลยโรคขาอยู่ไม่สุกเนี่ยมันเป็นโรคใหม่ไหมครับหรือจริงมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วเกิดจากอะไรครับมันมีมานานแล้วค่ะ ก็จริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยคือโรคความผิดปกติจากการหลับนะคะเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เวลาหลับค่ะคือไม่ได้เกิดตอนที่เราหลับไปแล้วนะคะแต่ว่าเกิดตอนที่กําลังจะเข้าสู่การนอนนะคะช่วงเวลาเย็นๆช่วงเวลาหัวะคะ mm ่ำเนี่ยค่ะก็คือเป็นมันมานแล้วค่ะก็คือเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ทราบนะคะว่ามีโรคมีเกิดขึ้นก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกไม่สุขสบายในขาเฉยๆหรือเปล่าที่ออพอเกิดขึ้นแล้ว ก็จะทําให้เราหลับยากขึ้นนะคะครับคบอาจารย์หมอครับคือมันจะต้องสําแดงอาการหรือเกิดอาการเฉพาะตอนหลับเท่านั้นหรือว่าตอนเราตื่นหรือปกติใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีอาการเหล่านี้ได้ครับ จริงๆแล้วส่วนใหญ่อาการนี้จะเกิดขึ้นช่วงก่อนเวลาเข้านอนค่ะอย่างเช่นถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นคนเข้านอนเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะคอาการมันมักจะเกิดช่วงประมาณสักสองสามทุ่มอะค่ะแล้วก็หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดเลดไปกว่านั้นนะคะคือาอาจจะเกิดสายแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าเข้านอนได้ยากค่ะเพราะว,าว่าอาการนี้มันจะทําให้รบกวนการนอนรู้สึกไม่สุขสบายต้องขยับอยู่ตลอดเวลาค่ะคคพอขยับก็จะเข้าสู่การ นอนได้ยากค่ะเพราะร่างกายเราตื่นตัวกล้ามเนื้อเราทํางานมันก็เลยทาให้นอนหลับไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรา<ช>พูดกันถึงเรื่องในแง่จิตเวชมันเกี่ยวข้องไหมฮะบางคนอาจจะจิตปรุงแต่งไหมคิดไปเองหรือเปล่าว่ามีอะไรหรือจริงแล้วมันเกิดจากเนื้อเยื่อหรือว่าเกิดจากกล้ามเนื้อของเราหรืออะไรครับหมอ อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับโรคทางจิตเวทนะคะราขายอยู่ไม่สุกเนี่ยเป็นโรคความผิดปกติจากการหลับนะคะที่จะเกี่ยวกับโรคระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อมากกว่าค่ะก็คือเกิดจากสารประสาทในสมองที่ทํางานผิดปกตินะคะก็คือส่วนตัวน,นั้นเนี่ยก็คือโดปามีนนะคะโดปามีนเนี่ยพอภาที่ ปุ๊บเนี่ยคือพอเข้าสู่ช่วงเวลาใกล้ๆเวลานอนเนี่ยร,ระดับเขาจะลดลงเล็กน้อยนะคะในร่างกายเราตามปกติแต่ในบางคนเนี่ยพอลดลงมากเนี่ยจะทําให้การควบคุมความรู้สึกของกล้ามเนื้อหรือว่าการขยับของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปค่ะคก็จะทําให้รู้สึกเหมือนมีอะไรไส่อยู่ในขารู้สึกไม่สุขสบายค่ะอ,อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดคําว่าโดพามีนอยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโดพามีนหน่อยครับว่ามัน ันคืออะไรมันจำเป็นกับเราแค่ไหนครับอ่าค่ะโดปามีนเนี่ยนะคะเป็นสารสืสร่อประสาทตัวหนึ่งที่ในร่างกายมนุษย์ทุกคน,นมีอยู่แล้วนะคะโดปามีนเนี่ยหลายๆคนเขาจะเรียกว่าเป็นสารความสุขนะคะแต่ว่าใน ของการเคลื่อนไหวแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อเนี่ยโดปามีนเองเนี่ยเขาจะช่วยส่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความบาลานซ์ค่ะ hmm. ก็คือมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีค่ะถ้าเกิดว่าน้อยไปเนี่ยก็จะเหมือนเป็นโรคนะคะอย่างพวกโรคกลุ่มโรคพาคินสันนะคะ hmm. อันนี้ก็คือโดปามี นะคะโดพามีนมากไปเนี่ยก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานเยอะผิดปกติหรือว่าแข็งเกรงอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะครับ,รบแล้วจะมีวิธีในการควบคุมโดพามีนไหมเพราะถ้าฟังจากเรื่องนี้เนี่ยโรคหายอยู่ไม่สุกเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับโดพามีนเราจะมีวิธีการรักษาให้มันสมดุลเนี่ยด้วยวิธีไหนได้บ้างครับอาจารย์หมอครับ ออจริงๆแล้วเนี่ยภาวะขาอยู่ไม่สุกนะค่ะปัจจุบันเนี่ยเรายังหาสาเหตุไม่ค่อยเจอนะคะแต่เราคิดว่าสัมพันธ์กับเรื่องของดประมีนที่ลดลงตามนาฬิกาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันช่วงกลางวันเนี่ยบางคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาการอาจจะรบกวนในช่วงกลางวันด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าในคนที่ไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยอาการจะไปเด่นส่วนใหญ่ในช่วงเวลาใกล้ๆเวลาเข้านอน,นเวลาขยับแล้วจะรู้สึกดีขึ้นนะคะ,คะทีนี้ ถ้าเกิดว่าหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยเราก็มักจะมียานะคะเพื่อช่วยควบคุมอาการแต่ถ้าเกิดว่าหาสาเหตุเจอนะคะหลายๆคนเนี่ยอาการขาอยู่ไม่สุกเนี่ยถูกกระตุ้นได้ด้วยการตั้งครั์นะคะหรือหลายๆคนเนี่ยอาการขาอยู่ไม่สุกเนี่ยเป็นสาเหตุจากธาตุเหล็กต่ำนะคะแมกนีเซียม หรือว่าเป็นโรคไตยอย่างนี้ค่ะก็จะไปรักษาที่สาเหตุเอาค่ะครับคบทีนี้ความรุนแรงครับอาจารย์หมอครับความรุนแรงเจ้าโรคขายอยู่ไม่สุกเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นไหนอันตรายกับการใช้ชีวิตของเราเลยไหมครับ โดยโดยส่วนตัวของภาวาะขาอยู่ไม่สุกเองนะคะเขาก็จะไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงกลางวันมากเพราะว่าเขาจะมีลักษณะของไปเป็นช่วงใกล้ๆนอนมากกว่าแต่เขาจะรบกวนคุณภาพการนอนค่ะจะทำให้เข้านอนได้ได้ชา้าเพราะว่าบางทีเนี่ยมีความรู้สึกยุกยิกยุกยิกในขารู้สึกไม่สุกสบายก็จะทำให้เข้าสู่การนอนได้ยากนะคะคคเออแล้วต้องลุกต้องขยับอยู่ตลอดเวลาก็จะทาให้เข้าสูกการนอนได้ยาก ครับครับ,รบทีนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ผมเองก็อยากรู้แล้วครับอาจารย์หมอครับว่าไอ้ขาอยู่ไม่สุกเนี่ยอาการมันจะยังไงคือเมื่อกี้ฟังที่อาจารย์เล่าเนี่ยพอจะเห็นภาพแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนอยากให้อาจารย์หมอขยายความแล้วก็ความชัดเจนของการเกิดโรคเนี่ยว่ามันต้องออไม่สุกแค่ไหนมันต้องรู้สึกถึงขั้นไหนต้องเจ็บไหมถึงจะต้องไปพบแพทย์ครับ จริงๆความรู้สึกที่รู้สึกไม่สุขสบายในขาเนี่ยค่ะคนไข้หลายๆคนจะอธิบายออกมาเป็นลักษณะเหมือนความรู้สึกยุกยิกยุกยิกอะค่ะยุกยิกยุกยิกอยู่ในกล้ามเนื้อขานะคะไม่ได้เป็นที่บริเวณผิวหนังแต่ไม่เจ็บไ <c oughs> แต่ว่ามันมเจ็บได้แต่ว่าไม่ค่อยพบพบน้อยค่ะคือเรื่องชาหรือเรื่องปวดเนี่ยจะพบได้ค่อนข้างน้อยนะคะแต่จะเป็นลักษณะเหมือนความรู้สึกเหมือนคันคันหรือว่าความรู้สึกเหมือน เออกล้ามเนื้อมันขยับหรือว่าความรู้สึกเหมือนมีอะไรไ่อยู่ในขาค่ะเออ,อแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นบริเวณผิวหนังนะคะคือไม่ได้รู้สึกที่บริเวณผิวหนังแต่รู้สึกลึกกว่านั้นคือลึกเข้าไปข้างหน แล้วคือพอขยับเนี่ยแล้วอาการดีขึ้นบเบาลงแต่ถ้าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเนี่ยอาการจะแย่ลงค่ะครับคบอ่ะแน่นอนพอเข้าถึงกระบวนการการตรวจสอบวินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอพูดไปแล้วโรคนี้สมมติว่าอยู่ในระบบการรักษาหายดีแล้วกลับมาเป็นซ้ําได้ไหมครับ เป็นได้ค่ะก็คือมีคนไข้กลุ่มนึงเนี่ยก็คือ,อมีพันธุกรรมนะคะมีโอกาสที่มีการส่งต่อของยีนบางตัวในครอบครัวนะคะที่จะทําให้มีภาวะขายอยู่ไม่สุขมากกว่าคนอื่นนะคะซึ่งในคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบอาการขายอยู่ไม่สุขตั้งแต่อายุยังน้อยคือน้อยกว่า40หรือ45ปีลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยมีสาเหตุชัดเจนเช่นเป็นช่วงที่ตั้งครันนะคะ พอไม่ได้ตั้งคันแล้วส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นค่ะอ่าโอเคมันก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยทีนี้ครับคุณหมอครับฟังแล้วน่าจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรแต่มันก็อาจจะรบกวนการนอนที่มีคุณภาพของเราอยากให้คุณหมอฝากถึงคาแนะนําหรือการเพิ่มเติมก็ได้ครับในการดูแลตัวเองเพื่อให้ไม่ต้องมาเผชิญกับโรคขายอยู่ไม่สุขครับมีอะไรแนะนําเชิญเลยครับ ก็อาจจะลองสังเกตดูได้นะคะว่าถ้าเป็นคนเข้าสู่การนอนได้ยากนะคะมีความรู้สึกเหมือนยุกยิกในขาต้องขยับอยู่ตลอดช่วงก่อนเข้านอนนะคะถ้าเกิดว่าอาการเหล่านี้รบกวนการนอนรบกวนคุณภาพการนอนนะคะก็แนะนําว่ามาตรวจวินิจฉัยได้นะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้แล้วก็จะช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นค่ะครับครับอาจารย์หมอครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเราคุยกันมีหนึ่งสิ่งที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยได้ก็คือแมกนีเซียม เราจะกินอาหารอะไรขอคําแนะนาเรื่องอาหารการกินที่จะทําให้สุขภาพและคุณภาพการนอนดีขึ้นรวมถึงมีแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นบ้างได้ครับเชิญนะครับ แมกนีเซียมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในอาหารนะคะบางทีเขาก็จะอยู่ในผลไม้อย่างเช่นกล้วยหรืออะไรเยงี้ค่ะกล้วยก่อนกล้วยน้ําว้าหรืออะไรเยงนี้ค่ะก่อนเข้านอนนะคะก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในเชิงของอาหารเสริมเนี่ยอันนี้จะแนะนําเป็นว่าถ้าเกิดว่าเจาะเลือดแล้วมีระดับของแมกนีเซียมที่ต่ําลงก็อาจจะ อาจจะต้องใช้อาหารเสริมเข้ามาช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีระดับที่ต่โลงก็อาจจะรับประทานเป็นอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่นะคะในกลุ่มที่เป็นผักใบเขียวผลไม้นะคะที่ผลไม้ที่แมกนีเซียมสูงก็อาจจะมีอย่างกล้วยกล้วยนะคะก็อาจจะช่วยได้ะคะ่ะ ครับเอาละครับก็ได้ความรู้แล้วก็ความคิดเห็นและได้รู้จักโรคขาอยู่ไม่สุขมากขึ้นแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์แพทย์หญิงปุณธลิกศรีสวัสด์ครับจากศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์หมอครับไว้มีโอกาสน้าติดต่อไปใหม่นะครับ